บรอันกาเซียนับลูคแคมเบลน็อกเพิ่งปล่อยคลิปคู่ต่อสู้คนต่อไปของแรนกาเซียไปนั่นก็คือเจ้าแทงเขาเหมือนฟลอยด์เมเวเธอร์ร่างใหม่ต่อไปดูแรนกาเซียกันบ้างสำหรับไฟนี้ไรอันกาเซียเกือบโดนน็อกที่สำคัญหมัดที่ใช้เกือบน็อกกาเซียดันเป็นหมัดเดียวกันกับที่เจ้าแทงเนี่ยถนัดซะด้วยเราเริ่มต้นจากการทดสอบหมัดของแรนกาเซียดูสิว่าใส่เกราะแล้วยังเอาอยู่หรือเปล่าเฮ้ยวิ่งหนีดีกว่าไม่อยู่ละต้นแรงแย่ปะทะกับลุคแคมเบลมากันเลยลุคอยู่ฝ่ายเงินนะครับแรงกระเสียงเกงสีเหลืองลุคโอ้โหตั้งท่าคล้ายๆคาราเต้เลยนะเป็นบ็อกซิ่งที่คนละเรื่องกับแรงกระเสียงครับอย่างกับเป็นคนละแขนงกันด้วยซ้ำวิธีปล่อยหมัดวิธีการตั้งการ์ด เล่นแล้วกาเซียเล่นแล้วกาเซียเล่นแล้วเล่นแล้วโอ้โหบนล่างครับลุกก็เป็นยืนการ์ดซ้ายฮะโอ้โหหมัดแยบดีนะอู้อะไรเนี่ยเฮ้ยนับนับโอ้โหเมื่อกี้โดนนับนะกาเซียโอ้โหเดี๋ยวได้ดูภาพช้าอีกทีหนึ่งนะครับลุกโอ้โหร้ายนะร้ายนะคนนี้นะไม่ได้ให้กาเซียกินง่ายๆหรอกมาดูกันอีกทีหนึ่งครับโอ้โหโดนปลายคางเต็มๆครับไม่ธรรมดาจริงๆลุกพลสลับล่างวนครับโอ้โหคือเน้นลำตัวหมัดบนเหมือนเป็นหมัดหลอกนะส่วนฝั่งกาเซียเนี่ยก็ดูยังไม่เอานะยังเรื่อยๆอยู่อู้หูเอาแล้วเอาละกาเซียเริ่มเอาแล้วบางอ่านมาทำให้กาเซียเสียนับโอ้ยลูกก็ยังบุกต่อเนื่องนะเนี่ยมาอู้โดนละกาเซียมาเป็นชุดครับเวลาเหมือนกับต้องรีบทำแต้มแล้วเพราะเสียนับไปโอ้ยบนอุ้ยเขี่ยงหมัดไปแบบบึ้งบึ้งบึ้งบนแล้วก็สลับกันไปครับเดาทางยากเหมือนกันนะกาเซียเนี่ยไม่รู้จะปล่อยอะไรหมัดแบบไหนมาก่อนอ่ะฝั่งของลูกก็วันทูไปลงล่างบ้างโอ้ยเข้านะส่วนกาเซียดูสิว่าสไตล์นี้ถ้าเจอกับเจ้าแทงเนี่ยเจ้าเดวิสเนี่ยจะเป็นยังไงกาเซียโอ้ยังต้องป้องกันตัวครับลุกดื้อเหลือเกินลุกคนนี้เนี่ยดื้ออู้เฮ้ยอู้ยโดนลำตัวนะครับเมื่อกี้มาเอ้ากรรมการยุติการชกครับเนี่ยหมัดเร็วมากครับต้องดูภาพช้านะครับโอ้โหเหมือนไม่มีอะไรอ่ะอยู่ๆก็ปั้งจบเลยอ่ะคือถ้าเกิดแรนกาเซียเกือบโดนน็อกด้วยหมัดนี้นะต้องรีบไปแก้ด่วนเลยเพราะว่าเจ้าแทงเนี่ยชอบปล่อยหมัดนี้เป็นอย่างมากถ้าให้วิเคราะห์ว่าใครชนะระหว่างกาเซียกับแทงเนี่ยผมมองภาพกว้างละกันคือค่ายที่กาเซียอยู่มีคาเนโลคือรุ่นพี่ค่ายที่เจ้าแทงอยู่มีฟลอยด์เมเวเธอร์ตอนที่รุ่นพี่ทั้งสองเจอกันเป็นค่ายของฟลอยด์ที่ชนะไม่รู้นะผมเชื่อในระบบการซ้อมในค่ายของฟลอยด์มันจะมีระบบการซ้อมที่เป็นรูปแบบของเขาอะจึงผลิตนักบ็อกซิ่งที่มีสไตล์ประมาณนี้ระบบป้องกันตัวประมาณนี้เวลาบุกก็จะประมาณนี้เช่นเดียวกันกับฝั่งของแค่ที่แรนกาเซียอยู่ก็คือจะมีสไตล์คล้ายๆกับคาเนโลซึ่งความเร็วต่างๆก็อาจจะมาดูกันที่ความปราดเปรียวอีกทีหนึ่งแน่นอนกาเซียรูปร่างผอมสูงแต่ถ้าถามว่าเชียร์ใครผมมักจะตามลุ้นคนที่ผมดูบ่อยซึ่งคู่นี้ผมดูกาเซียบ่อยกว่าและนี่คือคนเก่งคนเต็ม